แต่ทีเดียวสำหรับตู้กุ้งเลดบีตัวนี้ตัวโปรเลยนะครับเข้าแล้วนะครับของไลท์คอร์ปอเรชั่นนะครับอันนี้คือแพ็กเกจเล็กหนูไอแมวอันนี้คือแพ็กเกจใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทีละตัวอีกครั้งนะครับจากที่เคยอธิบายไปแล้วทีนึงตัวแรกเลยนะครับแบคเตอร์วันนะครับ KS50 ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลักของเขาเลยนะครับก็จะเป็นแบคทีเรียลดของเสียแต่ที่สำคัญคือกุ้งจะดูแอคทีฟขึ้นมากๆเลยตัวนี้ลูกค้าจะชอบใช้กันมากเพราะว่าเห็นผลกับตาเลยแล้วก็สามารถใส่ทุกวันก็ได้นะครับแต่ตัวแบคเตอร์วันเนี่ยเขาจะมี2รุ่นนะครับมีรุ่นพรีเมียมด้วยพรีเมียมเนี่ยคือตัวที่มีความเข้มข้นมากกว่าตัวนี้4เท่านะครับก็คือเราสามารถทดแทนได้เลยคือ1ปั๊มกับ4ปั๊มตัวเนี้ยราคาคือจะสูงหน่อยแต่จริงๆแล้วพอคูณ4เท่าเนี่ยก็จะลดค่าขนส่งไปได้เยอะนะครับอย่างที่ร้านผมก็จะใช้ตัวนี้เพราะว่าผมตู้เยอะสมมติเราต้องกดหลายๆปั๊มแล้วก็กดแค่ปั๊มเดียวส่วนตัวฉลากสีแดงนะครับ Active Bacteria ก็จะเป็นแบคทีเรียที่สร้างอะมิโนเปปไทด์ขึ้นมานะครับก็คือจะสร้างโปรตีนขึ้นมาตัวเนี้ยเป็นแบคทีเรียที่เขาเคลมว่ามี3สายพันธุ์นะครับแล้วก็ต้องมีเอามาจากธนาคารแบคทีเรียด้วยนะครับตัวนี้ที่ญี่ปุ่นก็ค่อนข้างดังมากส่วนแบคเตอร์พลัสนะครับจะเป็นแบคทีเรียที่กระตุ้น2ตัวแบคทีเรีย2ตัวนี้นะครับช่วยให้แบคทีเรียตัว2ตัวนี้เติบโตได้ดีขึ้นกระจายตัวมากขึ้นนะครับ3ตัวนี้ทำงานร่วมกันแต่ถ้าทุกคนอยากจะใช้แนะนำว่าตัวนี้คือตัวแรกตัวสำคัญสุดนะครับให้ใช้ตัวนี้ก่อนแล้วถ้าใครอยากจะเพิ่มอัตราการโตการลดของเสียตัวนี้จะเป็นตัวต่อมานะครับส่วนตัวที่3ก็จะเป็นแบคเตอร์พลัสเพื่อกระตุ้น3ตัวนี้นะครับที่ร้านใช้จริงๆขวดนี้ใช้อยู่ที่ร้านเลยนะครับไปดูกันเลยว่าใส่ยังไงผมใส่ให้ดูเราก็จะเริ่มจากใส่ตัวเลขก่อนนะครับตัวนี้วันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนน้ำไปทั้งหมดเพราะกุ้งเพิ่งมาลงนะครับเดี๋ยวดูได้ว่ากุ้งเพิ่งมาลงตอนนี้กุ้งก็จะเดินกันอยู่อย่างนี้นะครับประมาณนึงเดี๋ยวขนนิดหน่อยตัวนี้ตัวพรีเมียมนะครับผมก็จะใส่ประมาณ2ปั๊ม2ปั๊มพรีเมียมนะครับพรีเมียมคือคูณ4เท่าจากตัวปกตินะครับคือมีความเข้มข้นมากกว่าปกติ4เท่าเอฟเฟคต์4เท่านะครับเราเดินมาดูเลยว่ากุ้งเดินเป็นยังไงครับเดี๋ยวจะดูว่าเห็นว่ากุ้งเริ่มขยับคือคัดกันขึ้นมาทันทีเลยนะครับตัวนี้สามารถใส่ทุกวันได้ด้วยนะครับบางคนก็จะใส่ทุกวันวันหนึ่งก็คือประมาณลดลงมาประมาณเหลือ 20% นะครับก็อาจจะใส่วันละปั๊มเพิ่มถ้าเป็นตัวนี้ถ้าเป็นตัวปกติก็2ปั๊มแล้วแต่เราครับสามารถเพิ่มได้เลยยิ่งใส่กุ้งยิ่งเดินนะลองดูได้เลยครับกุ้งเดินกันมากขึ้นดูแอคทีฟมากขึ้นใช้เพียงแค่อาทิตย์เดียวก็เห็นผลเลยนะครับว่ากุ้งจากที่หลบๆอยู่ก็อาจจะออกมาส่วนตัวนี้คุณแบมใส่สวยๆได้นะครับถ้ามันมีตะกอนก็เขย่าขวดแต่ถ้าไม่มีก็ใส่ได้เลยตัวนี้ฝาหนึ่งเขาจะ 7ml นะครับจะไม่เหมือนกันแต่ตู้นี้ผมกุ้งเยอะมากผมก็จะใส่ฝาหนึ่งครับตามโดสเนี่ยคือใช้2อาทิตย์1ครั้งก็พอแล้วนะครับตามโดสแต่สมมติว่าอย่างเช่นผมได้กุ้งมาเนี่ยตัวค่อนข้างเล็กจะเลี้ยงให้เป็นตัวใหญ่เร็วแล้วก็ใช้ตัวนี้ช่วยผมอาจจะใส่ทีละครั้งนะครับจะใส่ให้ดูนะครับใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็จะเห็นว่ากุ้งจะมีอาการวิ่งหาแบคทีเรียเลยนะครับนะครับลองดูได้ว่ากุ้งอาการเป็นยังไงถ้าคนที่เลี้ยงกุ้งอยู่ก็จะรู้เลยครับว่ากุ้งดูอาการคึกคักมากขึ้นนะครับลดของเสียสร้างอาหารมีครบเลยเตอร์พลัสนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้กระตุ้นให้2อีก2ตัวเติบโตขึ้นนะครับทุกตัวเป็นแบคทีเรียที่มีชีวิตอยู่นะครับใส่เลย1ฝาตู้นะครับทีนี้ใส่ครบแล้วนะครับ3ตัวมาดูกันเลยดีกว่าว่ากุ้งตอนนี้ถ้าเทียบกับตอนแรกเลยเป็นยังไงบ้างลองดูเลยครับตอนนี้ว่ากุ้งคึกคักขึ้นไหมกุ้งพยายามเดินหาของกินครับเพราะในพวกนี้มีแบคทีเรียที่กุ้งสามารถกินได้ด้วยนะครับแบคทีเรียจะทั้งช่วยย่อยของเสียสร้างอาหารให้ลูกเพราะฉะนั้นกุ้งเราก็จะแข็งแรงขึ้นลูกกุ้งก็จะรอดมากขึ้นนะครับ3ตัวนี้
ที่ผมรู้จักจริงๆเลยคือมีคนญี่ปุ่นเขาอยากให้เอาเข้ามาขายนะครับเพราะว่าที่ญี่ปุ่นนั้นดังมากนะครับตัวนี้3ตัวนี้จาก Life Corporation นะครับแล้วก็ผมมีกุ้งตัวนึงนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอยากจะแนะนำเพื่อนดูกันมาเลยดูอะไรดีกว่าครับตัวใหม่เลยนี่ครับกุ้งตัวใหม่ครับผมเรียกว่าเป็น new tiger bee แล้วกันตอนนี้ครับยังไม่มีชื่อซะทีเดียวสวยจริงตัวนี้ผมก็ตามมานานแล้วนะครับตามมาหลายเดือนแล้วกว่าจะได้มาครับก็จะเรียกว่าเป็นแฟนซีชนิดนึงก็ได้นะครับแต่ว่าเอกลักษณ์ของเขาคือสีหนามากนะครับคล้ายเรดบีนะครับดูนะครับเขาเรียกว่าเหมือนแฟนซีที่พยายามทำให้สีเหมือนเรดบีนะครับตัวนี้ก็เพิ่งเป็นกุ้งใหม่เลยยังกำลังจะดังอยู่เลยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เป็นที่นี่มากแต่ว่าผมคิดว่าตัวนี้จะเป็นอนาคตของกุ้งต่อไปนะครับนี่นะครับดูแล้วเหมือนเรดบีเลยไหมแต่ว่าจะมีลายที่มากกว่านะครับเดี๋ยวตัวนี้มาพอดีเขาเพิ่งมานะครับพอจะดูเครียดๆนิดนึงเดี๋ยวถ้าเขาสมบูรณ์ยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะมาแบบถ่ายให้ดูทีนึงตัวนี้ก็สวยนะครับเห็นไหมครับแบบจุดแบบนี้นี่เรดบีไม่มีนะครับลายแบบนี้ไม่มีเลยแต่สีนี่แบบคล้ายเรดบีเกรดสูงเลยนะครับหนวดหน้ายังขาวเลยนะครับลองดูเนี่ยครับสปอตก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นเล่นได้มากขึ้นนะครับสามารถเพาะพันธุ์ได้มากขึ้นตัวนี้สวยมากเลยนะครับตัวนี้ขาก็มีสีด้วยนะครับผมได้บอกวิธีใช้ไปหมดแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับแล้วก็ได้ทดลองให้ใช้ดูนะครับถ้าใครที่ชอบนะครับเซตเล็กนี่มีให้ลองนะครับใช้ได้นานอยู่นะถ้าตู้ไม่ใหญ่1ฝาตอนน้ํา20ลิตรก็ใช้ได้ตู้60นิ้วก็จริงๆก็แนะนํา 1-2 ฝาก็ใช้ได้นานอยู่ครับประมาณ10ครั้งก็10วีคอยู่นะครับ1ขวด680บาทนะครับอันนี้ขวดละ680บาทนะครับหนูไอแมวตัวนี้แบคเตอร์พาจะเยอะหน่อย950นะครับถ้าใช้3ตัวนี้ก็รวมกันเลยนี่นะครับส่วนขวดใหญ่เนี่ยกับตัวเนี้ยราคาจะสูงหน่อยก็สําหรับคนที่มีหลายตู้หรือว่าจะเป็นฟาร์มกุ้งนะครับวันนี้ก็แนะนำเลยแบคทีเรียจากไลฟ์คอร์ปอเรชั่นนะครับวันนี้จบเป็นเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบหรืออยากให้มีคลิปอะไรก็บอกมาได้นะครับคอมเมนต์มาก็ได้ว่าอยากให้ผมแนะนำเรื่องอะไรอีกแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ